ในสารระบบหรือไม่เนี่ยวันนี้จะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมออกมาค่ะค่ะปิดท้ายกันที่คณะกรรมการสลากนะคะนัดประชุม25มีนาคมนี้ค่ะพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ค้ารายย่อยนายธนพลนายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า25มีนาคมนี้คณะกรรมการสลากนัดพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยและกลุ่มผู้พิการผู้ค้าสลากทั่วประเทศที่ขอให้เลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1เมษายนออกไปก่อนโดยจะนำผลดีผลเสียหารือเพื่อหาทางออกแล้วก็ยอมรับว่าเห็นใจผู้ค้าสลากที่ช่วงนี้ขายไม่ออกเพราะมีมาตรการปิดห้างปิดตลาดนัดและมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้การค้าขายนั้นซบเซาโฆษกคณะกรรมการสลากบอกว่าปกติการเลื่อนออกรางวัลมี2กรณีคือ1มีการกำหนดวันล่วงหน้าในวันพระใหญ่และวันครู2เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งการเลื่อนในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่เคยเกิดขึ้นแม้ในอดีตเคยมีการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองสลากก็ยังออกปกติตามกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการสลากพิจารณาและออกเป็นมติได้ทันทีค่ะไม่จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคาดว่ากรณีนี้จะมีความชัดเจนก่อนวันที่1เมษายนนี้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกคนสู้ต่อไปนะคะยังไงก็ขอให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ